สวัสดีครับผมนายเกียรติชัยธานะขันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ครับผมชอบทำอาหารมาตั้งแต่อายุ16ปีแล้วครับผมตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเริ่มชอบทำอาหารมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันด้วยครับสูตรตอนนั้นก็ดูจากรายการโทรทัศน์ด้วยครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำปรับปรุงมาเรื่อยๆครับเมนูที่ทำตอนนั้นมันก็อร่อยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบตามกรอบเท่าไหร่ครับเอาให้ใครกินเหรอครับก็เป็นแม่เป็นพ่อคนในครอบครัวครับแล้วก็เขาก็บอกว่าก็โอเคนะก็อร่อยครับคิดยังไงกับอาชีพเชฟเหรอครับผมคิดว่าอาชีพเชฟก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรตินะครับรายได้ก็มากครับแล้วก็ได้พบปะกับผู้คนมากมายได้โชว์ฝีมือในการทำอาหารครับผมรู้สึกประทับใจในอาชีพเชฟตรงนี้มากครับคิดยังไงกับคนที่เรียนสายอาชีพเหรอครับตอนนั้นคือต้องเป็นคนที่เกเรแล้วก็เป็นคนที่หนีการเรียนครับผมแต่ว่าพอได้มาเรียนด้วยตัวเองก็มันไม่ใช่อย่างที่คิดครับรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดครับเพราะว่าได้มาเรียนด้วยตัวเองก็ให้รู้ว่าสายอาชีพอะครับสามารถสร้างคนให้ค้นหาตัวตนตัวเองได้เร็วขึ้นครับมาเรียนที่ทิปเทคได้ยังไงก็ค้นหาข้อมูลโรงเรียนสอนทำอาหารในอินเทอร์เน็ตครับผ่านโซเชียลต่างๆแล้วก็โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ขึ้นมาตอนนั้นก็ยังเป็นโรงเรียนอยู่ครับยังไม่เป็นวิทยาลัยน่าสนใจดีนะก็เลยดูข้อมูลแล้วก็สมัครเรียนครับมาเรียนแล้วเป็นยังไงอ่ะครับผมว่าได้เยอะกว่าที่คิดนะครับที่แรกคิดไว้ว่าน่าจะเรียนทำอาหารแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยครับตอนนี้ทำอะไรได้บ้างหรอครับก็จะเป็นอาหารไทยมากกว่าครับเพราะว่าอาหารยุโรปผมไม่ถนัดเท่าไหร่อาหารไทยก็จะเป็นแกงเขียวหวานครับแกงคั่วสับปะรดกุ้งสดครับแล้วก็แกงเลียงครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบฝีมือนะโดยเราจะมีโจทย์วัตถุดิบแล้วก็ให้เอาวัตถุดิบไปทำอาหารโอ้ได้ครับรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วได้เวลาทดสอบฝีมือกันแล้วล่ะค่ะโจทย์ก็คือให้นำวัตถุดิบต่อไปนี้ไปทำอาหารค่ะส่วนด้านนี้เป็นโจทย์ของเรานะครับจะมีวุ้นเส้นมีบวบแล้วก็มีปูอัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าวุ้นเส้นราดหน้าแกงเลียงปูอัดครับส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำซุปไก่นะครับฟักทองนะครับต่อมาเป็นข้าวโพดอ่อนนะครับแครอทนะครับต่อมาก็จะเป็นเห็ดฟางนะครับผมนี่ก็จะเป็นตำลึงนะครับผมสำหรับแกงเลียงที่ขาดไม่ได้วันนี้เราใช้ผงปรุงรสแกงเลียงตาโลโบนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการปรุงด้วยนะครับอย่างต่อมานะครับผมเป็นแป้งข้าวโพดนะครับสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้สำหรับแกงเลียงเลยก็จะเป็นใบแมงลักนะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของแกงเลียงนะครับผมจะให้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับของแกงเลียงครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาเริ่มต้นโดยการหั่นบวบนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าบวบที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับเราจะไม่เลือกผลที่อ่อนมากหรือแก่มากนะครับเราจะเลือกประมาณกลางอ่อนกลางแก่นะครับเพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็จะหั่นประมาณนี้ใส่ถ้วยพักไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นข้าวโพดอ่อนนะครับเราก็จะหั่นแฉลบเหมือนกันหั่นใส่ถ้วยเตรียมไว้นะครับหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้มกันเลยนะครับขั้นแรกใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันหลังจากที่เราใส่แครอทแล้วนะครับต้มไปสักพักพอให้ผักเริ่มสุกนะครับต่อมานะครับเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแกงเลียงนะครับสำหรับอัตราส่วนที่เราใช้นะครับประมาณ15กรัมนะครับหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเราก็ตักแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยหลังจากที่เราใส่ผงปรุงรสแล้วนะครับเราก็คน
ให้ส่วนผสมกระจายตัวกันเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับเหตุผลที่เราเลือกใช้ผงปรุงรสแกงเลียงนะครับก็เพื่อความสะดวกนะครับไม่ต้องเสียเวลาโขลกนะครับผักที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่เป็นแครอทกับฟักทองนะครับเมื่อเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใส่ข้าวโพดอ่อนตามลงไปวิธีการเช็คผักนะครับใช้ทัพพีก็ได้นะครับกดดูที่ผักเมื่อเริ่มนิ่มแล้วนะครับก็ถือว่าผักกำลังเริ่มสุกนะครับแกงเลียงที่ดีผักจะไม่เละนะครับต่อมานะครับเราใช้เห็ดฟางนะครับคนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอผักในหม้อนะครับสุกขึ้นมาสัก 20% นะครับแกงเลียงถือว่าเป็นแกงชนิดหนึ่งนะครับที่ให้คุณค่าทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นบวบฟักทองข้าวโพดอ่อนหรือว่าแครอทนะครับเดี๋ยวเราใส่บวบลงไปเลยเดี๋ยวเราคนให้วัตถุดิบเราสุกขึ้นมานะครับตอนนี้บวบของเราก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราต่อด้วยใบตำลึงนะครับเหตุที่เราใส่ใบตำลึงช่วงสุดท้ายนะครับเพราะว่าใบตำลึงนี้จะเป็นผักที่สุกง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไปก่อนเนี่ยผักจะเละนะครับอย่าลืมว่าแกงเลียงของเราผักจะไม่เละจะต้องไม่เละนะครับพอผักของเราเริ่มสุกดีแล้วครับเราก็ใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปเทคนิคการใส่แป้งข้าวโพดก็ไม่ยากนะครับเวลาเราใส่เราต้องคนด้วยนะครับให้แป้งกระจายตัวเห็นไหมครับน้ำแกงของเราเริ่มข้นขึ้นมาเดี๋ยวเราใส่เติมไปอีกนิดนึงสุดท้ายนะครับเป็นปูอัดหลังจากใส่ปูอัดก็ปิดไฟได้เลยครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เอกลักษณ์ของแกงเลียงจานนี้ก็คือใบแมงลักเดี๋ยวเราใส่ในตอนสุดท้ายใบแมงลักเนี่ยจะทำให้แกงของเรามีกลิ่นที่หอมขึ้นนะครับเมื่อเราได้น้ำแกงเลียงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงจานจัดเสิร์ฟเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงในจานก่อนนะครับเดี๋ยวเราหยิบส่วนผสมที่เป็นชิ้นขึ้นมาก่อนวางลงในจานนะครับตกแต่งด้วยช่อแมงลักสวยนะโรยด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับเพื่อความหอมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวุ้นเส้นราดหน้าแกงเลียงปูอัดผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยครับที่ซอยสุขุมวิท26นี่เองนะครับกับร้าน One Day at a Time นะฮะเนื้อย่างร้อนๆหอมกลิ่นควันๆนิดๆแล้วก็จิ้มซอสแม็กซิกันนิดนึงอร่อยจริงๆครับช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูสลัดเจมาเอาใจคนที่รับประทานเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ซีอิ๊วญี่ปุ่นขิงสับน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูพริกไทยป่นและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกามรกตลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วเทใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับเต้าหู้อ่อนต้มสุกที่เตรียมไว้และสลัดผักตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ